สวัสดีครับทุกคนมาอัปเดตสนามบินสุวรรณภูมิกันต่อเลยนะครับเราอัปเดตวันที่26สิงหาคม2022นะครับแล้วเราจะพาทุกคนไปดูเมจิกแอร์พอร์ตสตรีทฟู้ดนะครับที่อยู่ชั้น1ประตู8จะมีผู้โดยสารมาใช้บริการในเยอะเลยนะครับในช่วงนี้นะแอร์พอร์ตสตรีทฟู้ดนะครับจะอยู่ชั้น1ประตู8เดินผ่านเบื้องของเคาน์เตอร์รถเช่าตรงไปเรื่อยเลยนะครับทุกคนนี่ครับทางเข้านะครับอยู่ตรงนี้เลยนะครับใกล้กับประตู8แล้วก็จะมีผู้โดยสารทยอยเข้าไปอยู่เรื่อยเลยนะครับทุกคนในช่วงนี้เดินตรงไปเรื่อยๆนะครับทุกคนเข้าไปในประตูซ้ายมือจะเป็นจุดแลกคูปองนะครับแลกตรงนี้ก่อนเลยแล้วเราก็จะเห็นผู้โดยสารมาเยอะจริงๆนะครับส่วนใหญ่จะเป็นผู้โดยสารทัวร์เวียดนามนะครับข้างหน้าใกล้ๆกับจุดแลกคูปองจะมีร้านขนมแล้วก็ร้านของหวานด้วยนะตรงไปข้างในทุกคนในสุดเลยจะเป็นร้านฮาลาลฟู้ดนะครับก็จะเป็นร้านของพี่ๆมุสลิมนะครับก็มาใช้บริการตรงนี้ได้นะครับติดกันก็จะเป็นร้านอาหารเวียดนามนะครับผมอ่านชื่อไม่ออกนะอันเนี้ยส่วนถัดไปอีกนิดเดียวนะครับจะเป็นเวิ้งก๋วยเตี๋ยวเวิ้งแบบอาหารเส้นๆก๋วยเตี๋ยวเรืออัจฉริยะอยู่ตรงนี้เลยนะครับแล้วก็จะมีร้านก๋วยจั๊บแม่บุญนะครับก็อยู่ข้างๆกันนะครับมาเลือกชิมกันได้เลยครับทุกคนมีหลายเมนูมากๆข้างหน้าจะเป็นร้านนูเดิลการ์เด้นนะครับขายข้าวหน้าเป็ดแล้วก็ก๋วยเตี๋ยวเป็ดนะครับราคาแต่ละร้านก็กลางๆนะครับ60 70บาทนะครับแล้วแต่เมนูมีร้านครัวต้นฉบับนะขายข้าวเซตกระเพรานะครับร้านนี้ก็จะมีลูกค้ามาอยู่เรื่อยๆเหมือนกันนะครับมีข้าวขาหมูจุฬานะครับราคากลางๆเหมือนข้างในเมืองเลยครับราคาแบบนั้นเลยแล้วก็มีสยามอิ่มอร่อยนะครับเมนูหลักๆก็จะเป็นผัดไทยกุ้งสดนะครับอยู่ตรงมุมสุดเลยนะครับอยู่ตรงมุมเลยเนี่ยครับที่นั่งด้านในเมจิกฟู้ดจะเห็นว่ามีผู้โดยสารมาใช้บริการเยอะมากๆทุกคนแต่ก็สามารถนั่งกันได้สะดวกนะครับนั่งโต๊ะละ2ท่านถัดกันนะครับมุมในสุดจะเป็นร้านส้มตำซีซาร์ดมีเมนูอาหารอีสานด้วยอยู่ที่ร้านนี้เลยนะครับราคาไม่แพงเลยนะครับทุกคนขายดีมากๆนะครับร้านนี้ผมก็แวะประจำนะแล้วติดกันก็จะเป็นร้านข้าวมันไก่นะครับทุกคนก็จะมีหลายๆเมนูเหมือนกันนะครับไก่ต้มไก่ทอดนะครับไก่ย่างนะครับมาลองกินได้นะครับผมก็ลองกินแล้วนะครับเริ่มต้นที่50 60 70อะไรประมาณนี้ครับแล้วแต่ขนาดนะร้านเมจิกอร่อยนะครับเซตข้าวคลุกกะปินะจริงๆก็มีหลายเมนูนะครับร้านนี้มีแบบแกงเขียวหวานอะไรด้วยนะครับร้านไข่เจียวมหาชนนะครับออมเล็ตอินเตอร์นะครับเป็นเซตข้าวไข่เจียวนะกับแกงด้วยนะถือว่าเป็นเซตที่น่าสนใจเลยเหมือนกันร้านถัดกันจะเป็นร้านเฟรชฟรุตสมูทตี้นะครับมีให้เลือกหลายรสเลยนะเนี่ยปอกผลไม้สดๆเลยนะครับทุกคนแล้วด้านในเลยสุดท้ายนะครับจะเป็นร้านน้ำนะครับก็มีทั้งเครื่องดื่มนะครับแล้วก็จะมีโอเลี้ยงนะครับมีชาอะไรเงี้ยนะครับมีหลายแบบเลยนะราคาแบบ10บาท15บาทประมาณนี้ครับนี่ฮะคือควรวกกลับมาดูข้างในนะจะเป็นที่นั่งในเมจิกฟู้ดพอยต์นะครับคือแน่นมากๆเลยในช่วงนี้นะครับไม่ว่าจะเป็นเวลาช่วงบ่ายๆแล้วนะครับตอนนี้บ่ายๆแบบแก่ๆแล้วด้วยยังมีผู้โดยสารมาเรื่อยๆนะครับแล้วก็จะมีที่นั่งที่อยู่แยกด้านในด้วยนะก็สามารถมานั่งแยกตรงนั้นได้นะครับออกมาก็จะเจอร้านโอชินจูชานะครับมีหลายแบบเลยราคาอยู่ที่40บาทนะครับน่าจะเริ่มต้นประมาณนี้ดูในเมนูทุกคนมีเยอะเลยนะครับชาเผือกชามัทฉะชานมไข่มุกนะครับมีเลือกเพียบเลยนะนี่ครับเดี๋ยวเราเดินวนดูข้างในเมจิกฟู้ดพอยต์นะครับก็จะมีผู้โดยสารหลากหลายนะแต่หลักๆจะเป็นเวียดนามช้อนซ่อมตะเกียบอยู่ตรงนี้นะครับมาใช้ได้เลยนะครับแล้วก็มีน้ำร้อนด้วยนะเนี่ยฮะส่วนใหญ่จะเป็นเจ้าหน้าที่ที่นี่แล้วก็กรุ๊ปทัวร์เวียดนามนะครับแล้วก็ผู้โดยสารโดยทั่วไปนะครับถือว่าช่วงนี้แน่นมากๆทุกคนเป็นช่วงที่ผู้โดยสารกำลังเริ่มกลับมาเดินทางแล้วก็จะมาใช้บริการที่เมจิกฟู้ดพอยต์เยอะมากเพราะว่าราคานี่คือแบบเหมือนในเมืองเลยนะครับราคาแบบถูกมากนะครับแต่รสชาติก็บอกว่าดีเช่นกันนะครับจะเห็นว่าเราเดินผ่านออกมาเนี่ยผู้โดยสารยังทยอยมาจุดแลกคูปองอยู่เลยนะทางออกอยู่จุดเดียวกับทางเข้านะครับประตู8ชั้น1นะครับออกมาก็จะเจอเบื้องใหญ่ตรงนี้เลยนะครับทุกคนซึ่งส่วนใหญ่นักท่องเที่ยวเวียดนามเขาก็จะจอดรถนะครับรถเข็นนะครับไปข้างหน้านะครับใกล้ๆกับประตู8ตรงนี้แล้วก็เดินเข้าไปข้างในไปใช้บริการข้างในได้เลยนะครับนี่คือบรรยากาศล่าสุดนะครับของเมจิกฟู้ดพอยต์ชั้น1นะครับใครสนใจจะมาลองอาหารนะครับราคาไม่แพงแล้วก็หลากหลายเมนูแบบไทยๆเพียบเลยนะมีครบทั้งอาหารคาวอาหารหวานแล้วก็เครื่องดื่มนะครับทุกคนสามารถมาใช้บริการได้นะครับขอบคุณทุกคนที่คอยติดตามนะครับขอให้ทุกคนปลอดภัยนะครับไปด้วยกันเรากลับมาเจอกันใหม่คลิปหน้านะครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับทุกคน